วใจเศรษฐีพูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ณฐาจันทร์สมจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะและอาจารย์ณฐาเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทวรวีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะค่ะดร.ณฐานะคะจะพูดถึงในประเด็นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจำเป็นจริงหรือแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามปิดท้ายด้วยตกลงจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นนะคะก็อยากจะให้ถ่ายทอดมุมมองความคิดนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยล่าสุดทางรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็ยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะก็ยืนยันว่าเดินหน้าแน่นอนนะคะแต่ทีเนี้ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะมาตรการกระตุ้นแบบควิกวินทำเร็วเนี่ยมันจะดีจริงมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าในมุมของดร.ณฐาเนี่ยจะให้แจกแจงนิดนึงนะคะสำหรับอาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะค่ะคือจริงๆต้องเรียนก่อนว่านโยบายแจกเงินตอนเนี่ยนโยบายต้องเกิดขั้นสูงนะคะต้องทราบกันอยู่แล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของการจำเป็นต้องขอเรียนว่าเราอาจจะต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าต้องการเพื่อที่จะให้ใช้อย่างไรเนี่ยมันควรจะต้องมีการอะไรเนี่ยหาว่าจะสับความทีนี้ถ้าเราถามว่าประเทศของเราตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเราอาจจะเติบโตน้อยเกินไปทีนี้เราก็ต้องเห็นเราก็ต้องมองจากข้อมูลที่เป็นภาพมหาภาพว่าที่เราเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเราไม่ได้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่เรากำลังค่อยๆเติบโตด้วยจากการที่เราเจอปัญหาคนคือถือว่าแน่นอนว่าในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นความจำเป็นอยู่แต่ว่าเราควรจะต้องกระตุ้นเพื่อที่จะทำให้มีเป้าหมายไปถึงการเติบโตที่มากมากเลยเนี่ยโดยวัดด้วยจริงจังจะเป็นเรื่องที่ถ้าใช้เงินก็มาไปในเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไปมันเอาไปละเลยการใช้เงินประมาณที่มีแล้วก็ในการใช้ค่ะขออภัยนะคะพอดีเสียงของดร.ณฐานี่เสียงขัดๆนี่หายนะคะเดี๋ยวอาจจะทำให้สื่อสารได้ไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวขออนุญาตวางสายดร.ณฐานะคะแล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตติดต่อกลับไปอีกครั้งนึงนะคะรอรับสายของคุณเจษฎีด้วยนะคะดร.ณฐาขออภัยด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เราพูดถึงนะคะนโยบายที่ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการนี่ก็หลายคนบอกว่าเป็นนโยบายเติมเงิน10,000 บาทแต่หลายคนบอกเป็นนโยบายแจกเงินนะคะซึ่งก็ตามเกณฑ์เนี่ยบอกว่าอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปได้รับกันทั่วหน้าหรือ10,000 บาทแล้วก็จะผลักดันให้รายละเอียดต่างๆนี่ออกมาให้ทัน1กุมภาพันธ์ก็ประมาณว่าน่าจะได้กลับบ้านกันไปช่วงสงกรานต์แล้วก็จะได้นำเงิน 10,000 บาทเนี่ยไปใช้ซื้อของนะคะเพราะว่าตามเกณฑ์นี่บอกว่าจะต้องซื้อจะไปเรื่องของร้านค้าอาหารยารักษาโรคร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเราในระยะรัศมี4กิโลเมตรแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยว่าอาจจะมีการปรับนะอาจจะเป็นว่าให้ซื้อของได้ในตำบลหรือว่าในอำเภอตามทะเบียนบ้านแทนนะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงค่ะวันตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ณฐากลับมาแล้วนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะแม่ก็ถามประเด็นย้ำคำถามใหม่แล้วกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมมุมของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนี่ค่อนข้างจะบอกว่าขอให้ทบทวนเถอะสำหรับนโยบายนี้ค่ะดร.ณฐาค่ะก็คงจริงๆต้องเป็นเรื่องของการที่เราต้องยอมรับก่อนว่าประเทศเราอะนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีอีกหลายเรื่องที่จะต้อง เร่งพิจารณานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศของเราเนี่ยเติบโตไปอย่างต้องเรียกว่าอย่างยั่งยืนคือการมองแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อที่จะให้มันเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายในเรื่องของ 5% เนี่ยซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะคะประเทศไทยเองก็อยู่ในภาวะที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังฟื้นตัวจริงๆแล้วก็น่าจะโกรธได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำการคาดการไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% อยู่แล้วในปี2567อ่ะนะคะคือจริงๆตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยจากฐานที่เราลงไปค่อนข้างเยอะก็เลยมีโอกาสที่เราจะเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องใส่มาตรการในการกระตุ้นเข้าไปมาก
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราน่าจะมาจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณในเรื่องของการที่เรามีปัญหาอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจะต้องพิจารณากันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเราเนี่ยนะคะให้สามารถที่จะแข่งขันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเร่งให้ความสำคัญมากกว่าในการที่จะไปมองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแค่ให้เพิ่มการบริโภคเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้ก็ต้องถามว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะขยายการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนจากภาคเอกชนเนี่ยนะคะซึ่งตัวเลขที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวมาพอสมควรแล้วแล้วก็จะทำยังไงที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาผู้ประกอบการของเราให้สามารถพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะคะรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศได้เรื่องเหล่านี้ถ้าเราไปผูกโยงกับเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยแน่นอนก็จะทำให้การใช้งบประมาณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะตรงจุดมากขึ้นเพราะว่าอันนี้ดูในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศจริงๆแล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะสร้างโครงสร้างที่จะรองรับการขยายตัวแบบที่จะเป็นความยั่งยืนมากกว่าที่จะไปกระตุ้นการบริโภคอะค่ะอันนี้คือในเรื่องของการจัดระดับความสำคัญของการใช้งบประมาณนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะค่ะค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.นดาเนี่ยก็ไปหยิบยกนะคะบอกว่าเอ๊ะในเรื่องการจัดอันดับเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเหมือนกับบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับลดลงไปนะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่นอกเหนือจากว่ามีการจัดอันดับโดย IMD แล้วลดลงไปเนี่ยนะคะจะยกระดับอย่างไรเงิน 560,000 ล้านถ้าสมมุติว่าไม่แจกเงินกันจริงๆเนี่ยนะคะจะเอาไปใช้อะไรอย่างไรได้บ้างแล้วก็เป็นแรงงานทักษะอันไหนที่จำเป็นที่จะได้มายกหรือว่ามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะคะค่ะจริงๆอยากให้ลองพิจารณาในทางเลือกอันนึงก็คือในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นเราจะทำยังไงที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่ายกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราผูกพันกับเรื่องของการใช้เงินในเรื่องนี้รัฐบาลอาจจะใส่เข้าไปในเรื่องของกลไกส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้เกิดการลงทุนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยมากขึ้นและตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่องเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วก็เกิดแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ลงทุนแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราทำสินค้าที่ตรงความต้องการมากขึ้นสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นมันก็จะนำไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นในเรื่องของการถ้าเอาไปเชื่อมโยงเอาเงินที่จะมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะคะไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าถ้าเราจะเข้ามาใช้เราจะได้รับการประโยชน์ที่รัฐบาลจะจัดสรรให้เนี่ยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะคะให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปนะคะยกระดับให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแม้แต่แรงงานฝีมือของเราเนี่ยนะคะหรือแรงงานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะสามารถที่จะได้รับทักษะใหม่ๆเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้สามารถเปลี่ยนทักษะที่ตัวเองมีอยู่จากเดิมที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วในบางเรื่องหรือว่ายังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วเราก็ทำให้เราได้คนที่มีความสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานไปพร้อมกันได้จริงๆเรื่องพวกนี้มันสามารถทำผ่านการให้ข้อมูลแล้วก็อบรมหรือว่าการเอาเขาเข้ามาผ่านกระบวนการในการรีสกิลหรือว่าพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันเนี้ยฝึกกันได้กับการใช้งบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาทั้งตัวผู้ประกอบการเกิดการลงทุนแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่ในอนาคตที่แน่นอนว่าต้องการความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็เหมือนกับรัฐก็คงจะเดินหน้าแล้วละทีนี้จะทำความเข้าใจยังไงนะคะที่เมื่อคนหลายคนก็เหมือนกับว่ารอรับเงินอยู่แล้วแหละแต่ทำไมนักเศรษฐศาสตร์มาเหมือนว่าเหมือนเขาก็อาจจะมองว่ามาขวางทีนี้ถ้าสมมติว่าจะทำใ
คนทุกคนรู้สึกว่าเออจะได้รับประโยชน์จากเงิน 560,000 ล้านถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นนะคะมันจะมีการนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังอย่างไรเพราะว่าหลายคนก็พูดถึงเรื่องของสังคมสูงวัยนะสังคมสูงวัยซึ่งไม่ใช่เป็นภาระของตัวผู้สูงอายุเองเท่านั้นเพราะว่าก็ต้องคนวัยทำงานก็ต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นภาระอันนึงนะคะหรือว่าแม้แต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเอามาช่วยจัดการกับหนี้ครัวเรือนดีกว่าไหมเพราะว่าหนี้ครัวเรือนก็เป็นภาระอย่างนึงนะคะก็ทำให้ไม่สามารถจะนำเงินไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้ทางนักเรียนมองอย่างไรเพราะว่าเงินก้อนเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากจะไปส่งเสริมแรงงานแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้คนที่เขารอรับอยู่แล้วรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเอามาใช้แบบเนี้ยฉันก็ได้ประโยชน์นะใช่ค่ะจริงๆแล้วต้องมองว่าถ้าเงินเนี่ยถูกจัดสรรไปในสิ่งที่เป็นความจำเป็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างที่คุณวรวีพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศไทยตอนนี้เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วเรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยค่อนมากกว่า 20% ละของประเทศทีนี้แล้วก็จะแนวโน้มจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยต้องเรียนอันนึงว่าการเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยส่วนนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าก็จะเป็นตัวนึงที่จะเป็นเหมือนกับตัวอุปสรรคของการพัฒนาแรงงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เข้าสู่ตลาดคนที่เข้าสู่ภาคแรงงานเนี่ยหลายคนจำนวนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องถูกลาออกไปหรือว่าหยุดในเรื่องของการทำงานไปเพราะว่าจะต้องกลับมาดูแลบิดามารดาที่มีอายุแล้วก็บางท่านก็อาจจะอยู่ในภาวะครึ่งพิงด้วยนะคะนอนติดเตียงเลยแบบนี้ก็กลายเป็นว่าแรงงานเหล่านี้แท้ควรจะเป็นแรงงานสำหรับตลาดแรงงานเนี่ยก็กลายเป็นจะต้องมาดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจจะไม่ได้ขาดระบบสวัสดิการที่ช่วยดูแลในเรื่องนี้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่บุคลากรที่ตอบรับกับในเรื่องของความต้องการตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วตลาดเราเนี่ยขาดแคลนมากในแรงงานกลุ่มนี้ถ้าเราสามารถพัฒนาคนกลุ่มนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนเราจะช่วยทำให้เกิดการจ้างงานได้แล้วก็พัฒนาทักษะตรงกับความต้องการของตลาดด้วยโดยที่ทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีแรงจูงใจในการที่เขาจะเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานเพื่อรองรับความต้องการตรงนี้แล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะถ้าสวัสดิการของรัฐเนี่ยรองรับเพียงพอก็จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาแรงงานที่เขาสามารถที่จะยังอยู่ในการทำงานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กลไกตรงนี้ในการดูแลบิดามารดาซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่าด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแรงงานแล้วก็เป็นการบริหารจัดการให้เกิดการสร้างงานเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงๆอันนี้ในโดยเฉพาะยิ่งการเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยนอกจากนั้นเรายังไม่พูดถึงในเรื่องของสวัสดิการที่รัฐควรจะดูแลในเรื่องของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเช่นพวกการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุนะคะหรือว่าในเรื่องของหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันควรจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาระทางการคลังตรงส่วนนี้ของภาครัฐก็จะต้องเพิ่มขึ้นแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้คุณวีพูดถึงก็คือในเรื่องของการที่เราจะจัดการเอาเงินก้อนนี้ไปจัดการกับหนี้ครัวเรือนยังไงเนี่ยนะคะอันนี้ต้องเรียนก่อนเลยว่ามาตรการที่เกิดขึ้นที่ทางรัฐบาลเสนอในเรื่องของการแจกเงินเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนแน่นอนเพราะว่าจริงๆการเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้หนี้ครัวเรือนเขาลดลงเพราะว่าเงินที่แจกไปให้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทำให้ภาระหนี้เขาลดลงเพราะฉะนั้นกลไกตรงเนี้ยไปคาดหวังเพียงแค่ให้เกิดการบริโภคแล้วเกิดการบริโภคก็เป็นเครื่องจักรหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันก็เลยย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเขาบริโภคเพิ่มขึ้นหรือเขาสามารถที่จะไปบริโภคมีเงินไปบริโภคได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้หนี้ครัวเรือนคนลดลงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่คุณวรวีตั้งไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วการจัดการหนี้ครัวเรือนของไทยล่ะเราจะดูแลยังไงซึ่งอาจจะต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดคุยกันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรแล้วก็จริงๆการแจกเงินเนี่ยอาจจะต้องมองให้พุ่งเป้ามากขึ้นนะแทนที่จะแจกเป็นแบบทุกคนได้เท่ากันหมดเนี่ยเพราะว่าคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็เท่ากับว่าเราเอาเงินของรัฐเนี่ยไปทดแทนกำลังซื้อเดิมของเขาเช่นอย่างเช่นอย่างนดาเคยใช้จ่ายรายเดือนหนึ่งเนี่ย20,000 บาทนดาได้จากรัฐมา10,000ไม่ได้หมายความว่านดาจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น30,000 บาทนดาก็ยังใช้20,000 บาทเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการใช้เงินของตัวเองมาเป็นเงินที่รัฐให้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐคาดหวังไม่ได้เนี่ยรัฐอาจจะต้องมองจริงๆว่าการให้เงินโดยที่ให้ทุกคนทั่วหน้าเนี่ยโดยใช้งบประมาณไปแบบที่ยังมีข้อกังขาในเรื่องของประสิทธิผลของการที่เงินจะไปกระตุ้นอย่างที่คาดหวังได้จริงๆแล้วก็จำนวนรอบที่จะหมุนได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้มันเลยทำให้
าจจะส่งผลในเรื่องของประสิทธิผลของการใช้เงินงบประมาณตรงนี้แล้วก็ทำให้ไม่ได้ผลอย่างที่รัฐคาดหวังว่าจะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากอย่างที่คิดนะคะค่ะจริงๆดร.นดาก็เป็นเหมือนกับหลายๆคนที่เขาออกมาพูดในประเด็นนี้นะคะว่าอยากจะให้ทบทวนหรือว่าท่านเลิกหรือว่านำเงินไปใช้ตรงจุดอื่นดีกว่าแต่ทีนี้ในมุมคำอธิบายของทางรัฐที่พยายามพูดมาโดยตลอดนะคะคือมี2ประเด็นแหละ1ก็คือเศรษฐกิจมันจะหมุนได้หลายรอบจากเงิน 10,000 บาทหรือเปล่าแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ดร.นดาว่าถ้าเกิดเรามีเงินเข้ามา 10,000 เราก็อาจจะเก็บเงินของตัวเองไว้นะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยเขาเชื่อว่านะคะบอกว่าสมมุติว่าอยากมองคนรวยอ่ะมองของไว้ 40,000 แล้วก็ได้เงินมา 10,000 ก็ยังต้องจ่ายออกมาอีกเป็น 30,000 อันนี้เป็นอะไรล่ะสมมุติฐานที่ดูเหมือนว่าจะเดาใจแล้วไม่รู้จะเดาใจถูกหรือเปล่าว่าตกลงคนรวยเนี่ยจะใช้จ่ายกันจริงหรือเปล่ามันจะมีอะไรเป็นมาตรวัดไหมคะหรือว่าต้องรอใช้จริงแล้วให้มันเห็นก่อนว่าสรุปแล้วมันไม่ได้กระตุ้น 3-4 รอบอย่างที่รัฐต้องการหรือว่ารัฐหวังนะคะคือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางนักวิชาการจำนวนหนึ่งท่านก็ได้พยายามให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของการให้เงินอุดหนุนแบบนี้กับจากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชนเนี่ยในเรื่องของอัตราการหมุนมันอาจจะไม่ได้สูงมากนักอย่างที่รัฐบาลคาดการณ์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ระดับนึงเหมือนกันที่พอจะเอามาอ้างอิงได้แต่ทีนี้ทางรัฐบาลเองก็คงมองว่าเราใส่แบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ให้6เดือนมันก็ต้องหมุนจำนวนหนึ่งแหละแต่เพียงแต่ว่าแล้วก็เงินตรงเนี้ยถ้ายังไม่ได้ไปขึ้นยังไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่ามองว่าจะใช้เป็นระบบเงินดิจิตอลใช่ไหมคะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตก็หมายความว่าอาจจะต้องเมื่อใช้ไปหมุนเวียนอยู่ระหว่างผู้ที่ซื้อขายโดยการใช้เงินดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะทำให้เงินเนี่ยมันสามารถที่จะไปต่อได้อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับมันเป็นการมองจากข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนว่ารูปแบบของการบริหารโครงการนี้จะเป็นยังไงก็อาจจะต้องรอคณะกรรมการท่านให้ข้อมูลให้ละเอียดแล้วเราก็คงจะต้องเอามาช่วยกันดูอีกรอบนึงแต่ถ้าตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนจากที่นักวิชาการหลายท่านพูดแล้วอย่างที่นดาเองก็เห็นประเด็นก็คือว่ามันจะทำให้หมุนได้หลายรอบอย่างที่ท่านคาดไว้หรือไม่เนี่ยอันนี้ข้อมูลในอดีตก็เห็นได้ชัดจากการที่เคยมีการแจกเงินมาในหลายๆครั้งเนี่ยข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการรายงานออกมาเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้สามารถหมุนได้ 3-4 รอบอย่างที่ท่านรัฐบาลคาดหวังพี่หรือว่าวิธีการใหม่ของท่านจะเป็นอย่างไรที่ทำให้มันหมุนได้หลายๆรอบเนี่ยอันนี้เราก็ยังตั้งข้อสังเกตกันอยู่มันก็เลยทำให้มันจะพูดไม่ได้อะค่ะว่ามันจะหมุนได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่ท่านจะใช้เนี่ยท่านจะใช้อย่างไรที่ทำให้มันหมุนได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราตั้งข้อสังเกตจากสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตว่าการอุดหนุนในลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดตัวทวีคูณได้มากเท่าที่คาดหวังอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งทีนี้เข้าใจในบริบทว่าผู้มีรายได้น้อยบางกลุ่มเนี่ยท่านก็คาดหวังที่จะได้เงินตรงนี้ไปเพื่อท่านจะเอาไปใช้จ่ายก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องทบทวนและพิจารณาในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณให้พุ่งเป้ามากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการที่ให้โอกาสในการที่เขาได้จับจ่ายใช้สอยให้ได้มากกว่าแค่เฉพาะที่เคยพูดไว้ใน4กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็เหมือนจะทบทวนว่าจะให้มันขยายโอกาสไปได้มากนั้นทีนี้มันก็ต้องไปดูวิธีการบริหารนะคะว่าแน่นอนว่านโยบายออกมาได้แต่วิธีการบริหารจัดการนโยบายให้เกิดประสิทธิผลอย่างที่คาดเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนให้ชัดว่าการบริหารนโยบายนั้นน่ะจะไปอย่างไรจึงจะทำให้สามารถที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังได้คือถ้าไม่ใช่พูดโดยที่ไม่เอาข้อมูลมาดูกันเนี่ยมันก็พูดได้ทุกเรื่องอะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเวลาหมดพอดีค่ะขอบคุณมากค่ะเราคุณศาสตราจารย์ดร.นดาจันสมนะคะสวัสดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ